โคโก้แบรนด์ฟิล์มกระจก UV น้องใหม่นะครับใช้กระจกจากประเทศญี่ปุ่นใช้กาว UV จากประเทศเกาหลีใต้และที่สำคัญนะครับเขามีความโปร่งใสสูงแข็งแรงทนทานและวันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งกับ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G เครื่องนี้ฮะที่สำคัญที่สุดนะครับใครที่บอกว่ามาจากเพจ T-Pass Review เนี่ยกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะจะมีโปรโมชั่นพิเศษลดไปถึง 20% ด้วยและยังมีการรับประกัน1ปีนะฮะรวมถึงใครติดตั้งเองไม่เป็นนะฮะเขามีคนที่สามารถไปติดตั้งคุณได้ถึงบ้านเลยว้าวผมพัชจากทีพัชรีวิวนะครับ S21 Ultra 5G นะครับกับฟิล์มกระจกกันร้อยหน้าจอ UV ยี่ห้อโฮโกะจะเป็นอย่างไรผมไปเล่าให้ฟังกันจุดเด่นของแบรนด์นี้นะครับคือความใสเคลียร์ถึง 99.9% ครับเรียกว่าเอามาดูคอนเทนต์ต่างๆใสเหมือนราวกับไม่ติดฟิล์มเลยซึ่งความใสเคลียร์นี้ลงไปถึงสุดขอบกระจกหน้าจอเลยในแบบ High Transparency 99.9%ไม่ว่าจะดูคอนเทนต์แบบไหนก็ใส่เกียร์ชัดสีคมตามแบบหน้าจอของ Dynamic AMOLED 2X ผมทดสอบกับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ที่แกะกล่องจากโรงงานมานะครับเราจะเห็นว่าหน้าจอ S21 Ultra 5G ที่ติดฟิล์มของ Hoco และ Note 20 Ultra เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับมีความใสเคลียร์ไม่ต่างกันเนื้อสัมผัสแบบ Super Sensitivity Touch and Unlock Fingerprint ทำให้การทัชหน้าจอรวดเร็วติดนิ้วดีไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมต่างๆนะครับก็เห็นว่าสามารถควบคุมหน้าจอได้ดีไม่ผิดเพี้ยนครับและฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดครับคือการสแกนนิ้วบนหน้าจอแบบอัลตราโซนิกครับเราติดฟิล์มกันรอยโฮโกะเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเพิ่มนิ้วมือได้อย่างง่ายดายครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งฝั่งขวานะครับหรือว่านิ้วโป้งฝั่งซ้ายที่ผมแอดเข้าไปเนี่ยผมก็สามารถสแกนหน้าจอได้รวดเร็วนะครับแทบจะไม่ต้องรอเลยโดยผมทดสอบเทียบกับ Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G ฝั่งขวานะครับที่แกะกล่องจากโรงงานมา1 2 3เห็นไหมครับว่าฝั่งซ้ายที่เป็น S21 Ultra 5G ที่ติดฟิล์มกันรอยแบบกระจก UV จากโฮโกะสามารถสแกนนิ้วได้รวดเร็วนะครับเทียบเท่ากับการแกะกล่องจากโรงงานของ Note 20 Ultra ฝั่งขวาเลยซูมไม่เห็นการชัดๆที่ขอบหน้าจอครับว่าผมติดฟิล์มกระจกกันรอยแล้วจริงๆต้องบอกว่าฟิล์มใสมากนะครับแล้วก็ติดได้สุดขอบจริงๆและแน่นอน S21 Ultra 5G นะครับรองรับการใช้งาน S Pen ด้วยก็สามารถขีดเขียนหน้าจอนะครับต่างๆได้ลื่นไหลดีครับออกแรงกดต่างๆได้ตามแบบที่ Note 20 Ultra เป็นเลยหรือการใช้งานพื้นฐานนะครับเช่นการปัดฟีด Facebook ก็ให้วิดีโอเล่าเรื่องละกันและรวมถึงแอปทัชเทสนะครับไม่ว่าจะเป็น1นิ้ว2นิ้วหรือว่าหลายนิ้วครับก็สามารถที่จะทัชเทสนะครับทดสอบมาได้ผ่านทุกกระบวนท่าฟิล์มกระจกกันรอยหน้าจอจากโคโกะนี้ยังเคลือบสารโอริโอฟอบิกและไฮโดรฟอบิกทำให้หน้าจอเนี่ยลื่นนะครับไม่เก็บรอยนิ้วมือสิ่งสกปรกต่างๆหรือแม้แต่อุบัติเหตุนะครับเช่นมีหมึกมาเลอะบนฟิล์มกระจกนี้นะเราก็สามารถเช็ดออกได้อย่างง่ายดายครับแบบนี้เป็นต้นเลยจะเห็นว่าหน้าจอนะครับกลับมาใสเคลียร์เหมือนกับตอนที่ไม่ได้โดนปากกาเมจิกเขียนหน้าจอเลยแล้วก็เป็นรอยนิ้วมือได้ค่อนข้างยากนะครับไม่อมรอยนิ้วมือง่ายซึ่งฟิล์มกระจกจะติดแน่นกับหน้าจอด้วยกาวชนิดพิเศษจากเกาหลีใต้ครับทำให้ลงแนบสนิทถึงขอบโค้งจะเล่าออกยากไหมจะเกิดดาเมจกับหน้าจอหรือเปล่า เดี๋ยวผมมาบอกท้ายคลิปครับกระจกเป็น Japan Temple Glass ความแข็งระดับ 9H Anti Crash หนาเพียงแค่ 0.2 มิลลิเมตรเท่านั้นเรียกว่าบางพิเศษแต่แข็งแรงทนทานสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้มากกว่า 100,000 ครั้งซึ่งในชีวิตจริงนะครับหน้าจออาจจะเจอกับกุญแจเศษเหรียญต่างๆนะครับแบบการทดสอบนี้เนี่ยผมเคาะเต็มแรงเลยนี่นะครับก็จะเห็นว่าหน้าจอเนี่ยก็ไม่เกิดดาเมจใดๆครับแล้วก็ไม่ได้ทิ้งรอยใดๆไว้บนฟิล์มกระจกตัวนี้เลยหรือจะเป็นของมีคมอย่างคัตเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเคาะลงไปบนหน้าจอหรือว่าเป็นการกรีดกระดาษให้ขาดบนหน้าจอแบบนี้นะครับก็แน่นอนแหละว่าไม่สามารถทำอะไรหน้าจอนะครับหรือว่าฟิล์มกระจกกันรอยจากโคโกตัวนี้ได้เลยเช็ดออกนะครับก็จะกลับมาหน้าจอใสปิ๊งเหมือนเดิมและอีกหนึ่งสเตชันครับว่าติดฟิล์มกระจกแบบนี้ใส่เคสได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเคสตัวนี้นะครับคือ Samsung Protection Standing Cover ครับก็เรียกได้ว่าตัวนี้นะครับเป็นเคสบึกบึนแข็งแรงนะครับแล้วก็กินขอบข้างเครื่องขึ้นมาสูงพอสมควรก็จะเห็นว่าตัวเคสกับตัวฟิล์มนะครับไม่ทะเลาะกันนะฮะสามารถติดได้นะครับโดยตัวเคสไม่ดันฟิล์มกระจกให้อ้าออกมาแต่งใดแถมกาว UV นะครับที่แข็งแรงเหนียวเป็นพิเศษนะครับก็ทำให้เราเพิ่มความมั่นใจได้มากขึ้นด้วยดังนั้นนะครับตัวเคสใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยหายห่วงและกาว UV ชนิดพิเศษจากเกาหลีใต้ตัวนี้นะครับก็ยังสามารถกันน้ำได้ด้วย A21 Ultra 5G เนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้อยู่แล้วนะฮะผมลองเอาไปแช่ในน้ำนะครับขัดสีชวีวันนะฮะก็บางคนเนี่ยอาจจะชอบทำความสะอาดตัวเครื่องนะฮะ
นี่นะลองแกะขอบเล่นดูใต้น้ำนะฮะก็เห็นว่าขอบไม่ได้เด้งหลุดออกมาง่ายๆนะฮะดังนั้นเนี่ยขอบตัวนี้นะครับก็จะลงขอบโค้งติดแน่นครับหายห่วงเลยว่ากาวจะดูดรอดไหมเมื่อเจอน้ำอะไรพวกนี้นะครับไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิดนะครับคุณต้องการที่จะแกะตัวของกระจกกันรอย UV จากโคโกะตัวนี้จริงๆนะฮะคุณจะต้องตั้งใจแกะจริงๆนะครับและออกแรงดึงฟิล์มออกมาให้ได้ครับแบบนี้ฮะซึ่งแม้จะผ่านการทดสอบต่างๆแล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่ากระจกการร้อยหน้าจอจากโฮโกะหรือว่าหน้าจอของ Samsung Galaxy S27 Ultra 5G เนี่ยไม่ได้มีดาเมจใดๆเกิดขึ้นเลยนะครับตัวฟิล์มกระจกแม้ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์สมบัติมาแล้วนะฮะก็ยังใสเคลียร์อยู่รวมถึงความยืดหยุ่นนะฮะก็ยืดหยุ่นมากครับขอบแข็งแรงไม่บิดง่ายนะครับให้ตัวสูงและทั้งหมดนี้คือการทดสอบฟิล์มกระจกจากโฮโกะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่นะฮะแต่คุณภาพเนี่ยต้องเรียกว่าไม่น้องเลยทีเดียวผมว่านะครับเขาเป็นฟิล์มตัวหนึ่งนะครับที่เกาะขอบกระจกลงโค้งได้แน่นมากๆและสแกนนิ้วได้เร็วมากๆฮะคุณภาพระดับพรีเมียมแบบนี้นะครับแต่เขาจำหน่ายเพียงแค่ราคา 1,290 บาทเท่านั้นฮะแถมโปรโมชั่นพิเศษใครบอกว่ามาจากเพจทีพัทรีวิวนะครับรับส่วนลดไปอีก 20% ฮะใครเพิ่มเติมการสั่งซื้อที่ใต้คลิปนี้เลยหรือจะเป็นการติดตามร้านมือถือโซน IT ก็ได้เช่นกันซึ่งก็จะมีกระจกกันรอยสำหรับรุ่นอื่นๆให้เลือกด้วยนะครับเช่น S27 Plus iPhone 12 Series หรือว่า Note 20 Series เป็นต้นนะครับของแท้จะมีใบรับประกัน1ปีอยู่ในกล่องนะครับสำหรับคนที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับโฮโกะก็ให้มาครบชุดครับไม่ว่าจะเป็นชุดทำความสะอาดน้ำยา UV จากเกาหลีใต้รวมถึงเครื่องฉาย UV ด้วยครับก็สามารถติดตั้งเองได้เลยทางโฮโกะมีคลิปสอนนะครับก่อนจากกันไปมีทริคบอกนิดนึงครับคือตอนที่เราติดตั้งนะครับให้เราบังบริเวณที่สแกนนิ้วนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยไล่กาวนะครับให้บางหน่อยแล้วค่อยฉาย UV บริเวณสแกนนิ้วที่หลังนะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถสแกนนิ้วได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแล้วเรียนเพิ่มเติมเป็นอย่างไรนะฮะก็กดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วกันเจอคลิปหน้าครับว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปกป้องหน้าจอใดจากโฮโกะนะครับวันนี้ผมพัดลาไปก่อนครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ